หลายๆท่านเคยเห็นรังนกกระจาบมาแล้วนะคะรังนกกระจาบเนี่ยเขาจะมีสองแบบแบบตัวผู้กับแบบตัวเมียตัวผู้ก็คืออันบนสุดนะคะเขาจะมีที่เกาะคอนตรงกลางเขาจะเกาะนอนแต่รังตัวเมียจะต้องมีกระป๋อไว้วางไข่ไว้ให้ลูกอยู่สองอันล่างนี่ยังไม่ได้ต่อหางเนื่องจากนกเขากำลังต่อหางอยู่นะคะการที่รังเก่าๆของเขานกใช้แล้วปีนี้เขายังใช้ต่อได้ปีหน้าอีกนะคะเราอย่าไปสอยของเขาลงมาอย่างอันเนี้ยนะคะเขาเคยทำของเขาปีที่แล้วพอปีนี้เขาก็กลับมาซ่อมแซมกำลังจะมาต่อหางเนี่ยค่ะเป็นกระป๋อหนึ่งบางที่ก็ต่อเป็นสองกระป๋อสามกระป๋อก็เคยเห็นมีใช่ไหมคะรังนกกระจาบบางครั้งเราเห็นว่าอ้าวพ่อแม่นกทิ้งรังไปแล้วเราก็สอยเขามาไม่มีประโยชน์ค่ะเก็บไว้ให้เขาซ่อมแซมใช้ต่อไปดีกว่านะคะ